โอ้ยวันนี้นะคะวีทั้งวันเลยค่ะวีตั้งแต่เช้ายันเย็นนะคะแล้วก็ตกดึกค่ะก่อนนอนเนี่ยก็มีเรื่องมาให้วีอีกแล้วนะคะสาบานสิคะว่านี่คนเดียวกันค่ะลิซ่าแบล็คพิงค์ค่ะเธอมาอัปเดตรูปภาพนะคะลงในเว็บพอค่ะเรียกว่านะคะแค่เปลี่ยนหมวกค่ะอารมณ์ก็เปลี่ยนเลยนะบนเวทีค่ะอย่างกับนางพญานะคะแต่ลงเวทีมาเนี่ยกลายเป็นหนูน้อยลิซ่าไปซะอย่างนั้นนะคะเอ๊ะนี่เรามาอัพรูปลงในเว็บพอเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะคะแอดขอตามไปดูเลยแล้วกันค่ะก็วันนี้นะคะลิซ่าของเราค่ะมีชื่อนะคะเข้าชิงรางวัลยอดนิยมประจำปีจากเว็บพอ Starlight Award นะคะเมื่อช่วงค่ำของวันนี้ค่ะแม้ว่าลิซ่าเนาะจะไม่ได้ไปอยู่ที่จีนนะคะแต่เขาค่ะมีการส่งรางวัลนะคะมาให้กับเธอด้วยค่ะแล้วก็เลยนะคะได้เห็นเธอในลุคนี้นะคะเรียกว่าก็ถ่ายรูปแชะรูปนะคะเอาไปฝากบรรดาพ่อจีนแม่จีนค่ะว่าได้รับรางวัลแล้วนะคะก็ลิซ่าค่ะเป็นคนไทยนะคะที่ได้รับรางวัลค่ะดารายอดนิยมนะคะที่จัดอยู่ในหมวดหมู่ของดาราสิงคโปร์มาเลย์แล้วก็ไทยนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องลิซ่าตรงนี้ด้วยค่ะเรียกว่ายืนหนึ่งในจีนอีกแล้วนะคะก็มาอัปเดตข่าวสารกันค่ะเธอเพิ่งจะอัพรูปนะคะลงในเว็บพอไปเมื่อสักครู่นี้เองค่ะก็วันนี้นะข่าวเยอะมากๆจริงๆนะแอดลงทั้งช่องหลักแล้วก็ช่องสำรองนะช่องที่คุณดูอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่องหลักนะคะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามช่องสำรองก็ลงไปกดติดตามได้นะเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ปักหมุดเอาไว้ที่คอมเมนต์แรกแล้วกันค่ะฝากไว้ด้วยแล้วกันค่ะเพราะว่าเวลาข่าวเยอะๆเนี่ยจะแบ่งลงทั้ง2ช่องนะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า